โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะหย่องเองในช่องโคตรหย่องท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับสาวท่ามยามเย็นรายการที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับก็ถ้าไม่เบื่อกันก็ไม่เลิกทํานะผมก็ทําไปอย่างนี้แหละนะอ่ะใครที่เบื่อก็มีกิเลนในรอบบ่ายนะผมแล้วก็เกมรอบดึกนะผมก็ไปดูกันได้นะผมอ่ะวันนี้ผมทุน200ผมไปเลยเบ็ด3ท่านผู้ชมใครก็มารับชมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับรับชมคลิปให้สนุกนะท่านผู้ชมนะรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้ทําตามเนาะก็มารายการนี้บอกเลยว่าเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับผมเองนี่เบื่อกว่าท่านผู้ชมอีกนั่งอยู่ในท่าเนี่ยแต่ละวันนะโคตรนานนะครับผมแต่ว่าอุ๊ยพี่เกมแต่ก็มันดีนะครับถ้าทุกคนยังชื่นชอบอยู่ผมก็ยืนยันว่าจะทำต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ชื่นชอบกันนะอ่ะมาฟรีเกมมาเร็วมากครับเบ็ด3ไม่ถึง1นาทีว่ะมาแล้วว่ะมาดูว่าจะดีหรือเปล่าปกติมาเร็วมันค่อยมันชอบเกลือมันชอบเกลือเว้ยแต่ก็ไม่แน่นะครับมันไม่แน่เสมอไปหรอกสวยเขียวไปเฮ้ยเขียวจริงว่ะมาดิเอาอีกไหมเติมแรกของรอบเย็นนะท่านผู้ชมนะรอบนี้นะครับไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะผมก็เล่นไปก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรให้ดูนะครับเติมแรกวันนี้รอบเย็นผมเล่นอยู่6โมง10นาทีแล้วผมมาเล่นค่ำมากวันนี้นะครับรอบเย็นคือมาเล่นค่ำมากเพราะว่านอนเพลินไปหน่อย หลับท่านผู้ชมตื่นมาโอ้โห6โมงแล้วนะครับนะไม่น่าจะได้ลง6โมงละคลิปนี้น่าจะทุ่มนึงแล้วแหละท่านผู้ชมเอ้ยนะครับต้องขอไปด้วยแล้วกันนะครับที่ลงช้าไปหน่อยนะบางทีหลับเพลินหลับยาวๆนะครับอุ้ยสวยนะเนี่ยได้อยู่นะเบ็ด3ได้200นี่ว่าโอเคนะอุ้ยโอเคมาอีกนะคูณ22แล้วว่ะเอาอีกดีหน้าเขียวไปดีโอ้ยอยากหน้าซีดเวลามาดี อ่ะเฮ้ยเบ็ด3ได้400เกือบ500เนี่ยนะท่านผู้ชมเลยอีกหนึ่งว่ะโอเคได้อยู่เนาะเป็น3ได้470อ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยเออเอาเดี๋ยวอยากเพิ่มเบ็ดขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันอ่ะไม่ใช่กดผิดเพิ่มเบ็ดเอามาเบ็ด4ไปออโต้สปินเหมือนเดิมเดี๋ยวขอหมุนสักนิดนึงอ่ะไปออโต้สปินเลยแล้วกันไป50รอบนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปตอนเย็นเป็นไงบ้างท่านผู้ชมเล่นอยู่เกมไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับเกมไหนแตกเกมไหนไม่ดีเกมไหนดีอ่ะคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านอื่นหรือว่าเป็นแนวทางให้ผมนี่แหละเผื่อผมไปเล่นตามเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะก็วันนี้ก็เอาจริงวันนี้ผมไม่แย่เลยนะผมโอเคกับวันนี้เลยนะครับเออค่อนข้างออกมาได้ดีนะอุ้ยแตกอีกแล้วว่ะเฮ้ยทำไมมันดูดีจังวะวันนี้ถือว่าโอเคนะผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นรู้สึกเข้าน้ำหมดก็ไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นค่อนข้างที่รู้สึกว่าเออมันไม่เติมเดียวแตกแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบเติม10เติม20เติมนะครับวันนี้ค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะแต่ว่าท่านผู้ชมท่านอื่นไม่รู้กันมีหลายคนส่งเข้ามาขิงผมอยู่เหมือนกันนะทุนร้อยแตก 3,000 ทุนร้อยแตก 10,000 เงี้ยมีนะครับคือคนเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาทำบุญจากอะไรนะทำไมคนดวงดีขนาดนั้นก็ไม่รู้นะผมแต่ส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นเลยนะก็เลยแบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นของผมประมาณนี้แหละผมก็อยู่ประมาณนี้ครับอู้ได้ไหมเจได้สวยเอ้ยไหลอยู่นะ800แล้วว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาจริงดิฟรีเดียวนะแต่นอกนั้นแตกนอกมาเรื่อยๆแล้วก็มี1ฟรีคือขึ้นมา800แล้วอ่ะ 1,000 ผมพอนะ 1,000 ก็อยากพอเหมือนกันนะจริงอ่ะมาทุน200ว่ะท่านผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่อง4นาที800ไม่ธรรมดานะครับผมไม่ได้ท้าทายตัวเองมานานแล้ววันนี้ผมเอาหน่อยแล้วกันไม่ถึง 1,000 ไม่เลิกนะครับเพราะปกติ 2-3 วันก่อนนี้ก็คือผมแบบถ้าไม่ถึง 1,900 ผมก็ออกใช่ไหม800ผมก็ออกนะผมเออแต่วันนี้ไม่ถึง 1,000 ไม่ออกอะนะเสียไม่เป็นไรนะผมถือว่าเป็นเงินผมท้าทายชาเลนจ์ตัวเองให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะผมขอคนละ1ไลค์พอ
ขอคนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์พอนะผมก็จะได้หรือเสียขอเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันแต่จริงแล้วในเรื่องการเล่นถ้าเป็นท่านผู้ชมการเล่นของท่านผู้ชมเนี่ยแนะนำว่าได้ให้เอาออกดีกว่านะผมแต่ของผมเนี่ยผมขอชาเลนจ์เป็นคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมดีกว่านะครับก็ไม่ถึง 1,000 ไม่พอเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ 1,000 ถอนนะครับไม่ถึง 1,000 ไม่เลิกอ่ะมา ขอคนละ1ไลค์1คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมจัดไปครับ5นาทีแล้วมาดูกันว่าผมจะถึงไหมแต่จริงๆมันใกล้แล้วนะมา700ถือว่าใกล้เคียงละอีกแค่300เว้ยไปดูหน่อยแล้วกันนะอู้หน้าม่วงมาดิอุ้ยมีแววแล้วล่ะวันนี้ต้องเป็นของผมแล้วแหละ อุ้ยหน้าเขียวอีกว่ะกูตีเกมดอกแรกคือมาโหดมากละแล้วก็ไหลนอกมาอีกถึง800ได้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยคือสุดเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแปดร้อยเจ็ดสิบละอีกเดี๋ยวอีก140ถึง 1,000 เลยเอาหน่อยวะเอาหน่อยเว้ยถ้าทำรอบเย็นเติมแรกแตกเลยใครก็มารับชมนะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมหรือใครที่แบบยังไม่ตัดสินใจกดติดตามเนี่ยผมก็ขอบคุณอยู่ดีนะผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะผมก็ดูกันไปติดตามกันไปดูกันไปแบบนี้ผมก็ดีใจแล้วนะผมก็แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะผมเพื่อจะได้มีกำลังใจเนาะก็ผมรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆคนเลยนะผมสามารถตีเตือนสามารถคอมเมนต์ตีเตือนผมได้ว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนู้นแบบนี้ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะผมรับฟังนะผมไม่มีแบบด่าสวนนะผมถ้าไม่มาด่าพ่อด่าแม่ผมก่อนถ้ามันเป็นการติเตือนเนี่ยผมโอเคผมรับฟังท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็ยังไงก็ท่านผู้ชมก็คือสำคัญที่สุดอยู่แล้วนะผมท่านผู้ชมก็คือคนที่สนับสนุนผมอยู่แล้วนะผมถึงแม้เว็บเขาจะมาสนับสนุนผมยังไงแต่คนที่สนับสนุนผมจริงๆก็คือท่านผู้ชมนั่นเองนะผมนะผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมเล่นในแนวทางที่ความเป็นจริงนะผมไม่มีทางอวยเว็บแน่นอนนะผมเสียคือเสียได้คือได้นะเกมสล็อตเนี่ยบอกเลยว่าเล่นร้อยเสียร้อยเล่นพันเสียพันนะผมถ้าจะได้จริงๆก็ได้แค่10 บาท20 บาทเท่านั้นนะถ้าเล่นร้อยนะผมโอกาสที่จะได้มันน้อยอยู่แล้วนะผมพูดตามความเป็นจริงนะผมแต่ว่าที่ผมเล่นเพราะอะไรเพราะว่าความสนุกนะเพราะความชอบนะผมหลายคนก็คงเป็นแบบนี้นะผมก็เอาเป็นว่าฝากเตือนว่าให้เล่นให้สนุกเล่นเพื่อความบันเทิงเอ้ยดูคลิปให้สนุกดูเพื่อความบันเทิงถ้าเล่นให้สนุกเล่นให้อยู่ในขอบเขตไม่มากเกินไปนะครับจนหมดเนื้อหมดตัวแบบนั้นไม่เอาอุ้ยเก่าไว้แล้วไกลแล้วอันนี้คือฝากเตือนกันนะอาจจะพูดมากไปหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอยากให้เตือนสติกันเรื่อยๆอย่างนี้ในทุกๆคลิปนะผมเพื่อจะได้ฉุดคิดได้ว่าเราเล่นมากไปหรือยังเราเล่นน้อยพอดีหรือยังหรือว่าเราเล่นมากเกินไปแล้วมันจนทำให้เราเดือดร้อนแล้วหรือเปล่านะจะได้ฉุดเตือนกันตรงนี้นะท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันมึงจะถึง 1,000 หรือยังครับสาวทำเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้เมื่อกี้เท่าไหร่นะ800เท่าไหร่นะเกือบ900แล้วปะโอ้เสียดายว่ะไม่ถึงว่ะผมย้ำคำเดิมนะชาเลนจ์คลิปนี้นะครับไม่ถึง 1,000 ไม่เลิกนะครับมาต่อที่เบ็ด6แล้วกันนะครับหมดก็หมดกันไปข้างนะครับนานๆชาเลนจ์ให้ท่านผู้ชมได้ตื่นเต้นไปด้วยกันหน่อยมาลุ้นไปกับผมว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับคือถ้าเสียก็เสีย200นั่นแหละนะแต่ตอนนี้มันดูเงินเยอะไงก็เอาเป็นว่าอย่าเสียดายแล้วกันคลิปนี้อย่าเสียดายแล้วกันอย่างน้อยเราได้1คลิปแต่ผมว่าถึงนะผมว่ามีโอกาสถึงนะมันต้องถึงดิวะขาดแค่ไม่กี่ร้อยเองอ่ะให้หน่อยไม่ได้หรอสวยได้คิวต่อด้วยอันนี้แจ่มครับเจเปลี่ยนเป็นวายนี่ไงโคตรเฟี้ยวนี่ไงผมบอกแล้วโคตรดีมาดิวะ900บาทท่านผู้ชมจะถึงแล้วนี่เดียวมาหน้าเขียวอีกอุ้ยจะถึงแล้ว
50บาทไม่ถึงด้วยโอ้โหไม่ถึงว่ะเชี่ยยังไม่ถึงว่ะท่านผู้ชมเนี่ยคือนี่คือสถานการณ์ที่แบบบีบมากเลยนะคือมันจะถึงอยู่แล้วจ่อแล้วอ่ะจ่อแล้วไม่ถึงซะทีอ่ะโอ้โหอย่าลงมาละเฮ้ยโอเค คือผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้นะถ้าเป็นท่านผู้ชมเล่นเนี่ยแนะนำว่าตรงนี้ก็ออกได้ละถอนออกได้ละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมทำคลิปทำคอนเทนต์ก็เลยอาจจะต้องมีอะไรให้ดูให้สนุกกันบ้างนะครับบางทีดูคลิปแบบเติมมาเล่นหมุนหมุนแตกเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่อเนาะก็อาจจะมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้บ้างนานๆทีนะผมชาเลนจ์ตัวเองเนาะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่านผู้ชมเล่นแนะนำว่าถ้าได้แบบนี้ก็ออกนะครับมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วนะได้แล้วก็ควรออกนั่นแหละท่านผู้ชมไม่แนะนำว่าให้มันเป็นอย่างนี้หรอกโอ้จะหลุด900ละเนี่ยถ้าเล่นต่ออาจจะเสียก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมลงมาแล้วดิไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเด้ชิบหายแล้วเด้เอาเลยดิแต่ฟรียังไม่มาอีกเลยนะฟรีมาตั้งแต่เบ็ดเท่าไหร่วะเบ็ด3แล้วแตกเยอะด้วยแล้วก็ไม่มาอีกเลยท่านผู้ชมไปเบ็ดเจ็ดนะลองดูเผื่อมาเมื่อเช้าผมปรับเบ็ดแบบนี้แหละปรับดักเลยแม่งเสือกมาพอดีแตกสวยจัดเมื่อเช้านะท่านผู้ชมไปออโต้สปินโอ้โหลงมาแล้วอ่ะ 1,000 นะ 1,000 ถึงวันนี้โอ้โหเสียดายไม่เอาทำเพื่อคนดูอ่ะอย่าเสียดายดิมาเกมมาวายลุ้นไปพร้อมกันสวยๆไปเคได้ครับเปลี่ยนเป็นวายอย่างนี้น่าเขียวไปโอ้ยเจ๊อยู่700ว่ะคืนนี้ไม่เอานะไม่เอามาด่ากันว่าแบบเอ้ยโง่ว่ะได้แล้วไม่ถอนโง่ว่ะนู่นนี่นั่นไม่ถอนถ้ามันเสียนะสมมติว่าถ้ามันเสียขึ้นมานะท่านผู้ชมนะไม่เอานะมาด่ากันแบบเอ้ยโง่ว่ะไม่ถอนนู่นนี่นั่นไม่เอานะอันนี้คือชาเลนจ์นะครับผมก็คือแบบคอนเทนต์เนาะอุ้ยสวยผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะปกติท่านผู้ชมดูคลิปก่อนๆผมก็จะเห็นว่าผมรู้ว่าผมจะออกตรงไหนบางทีผม800 900ผมก็ถอนนะแต่อันนี้คือชาเลนจ์นะผมให้มันถึง 1,000 นะครับไม่งั้นไม่เอานะมาด่ากันว่าแบบได้แล้วไม่ถอนนู่นนี่นั่นไม่เอานะอันมันคือชาเลนจ์มันคือคอนเทนต์นะครับมันคือคอนเทนต์นะครับถ้าผู้ชมก็อยากรู้ใช่ป่ะล่ะว่าผมจะได้หรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าเราได้มาหลายวันแล้วก็เล่นบ้างนะท่านผู้ชมนะได้ก็ดีเสียก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์แล้วกันแต่ว่ามันจะเสียจริงกันเนี่ยเหลือ600แล้วว่ะเอาแล้วดิหน้าเขียวคัมแบ็กมันก็ไม่แน่หรอกเผื่อแบบมันเข้าฟรีแล้วแตกเลยอย่างเงี้ยก็จบได้เหมือนกันไอ้เหี้ยเหลือ600แล้วว่ะท่านผู้ชมเอาดีๆหน่อยดิมาขอได้เล่นหน่อยไม่ได้เล่นมานานแล้วโอ้โหได้เล่นล่าสุดคือเบ็ด3อ่ะนี่มากี่นาทีแล้วเนี่ยมาเบ็ด3มาตั้งแต่40วิอ่ะผมจำได้ตอนนี้14นาทีแล้ว ยังไม่มาอีกเลยฟรีเกมหายไปแบบ10นาทีแล้วอ่ะ10กว่านาทีแล้วอ่ะเดินไปเปล่ามาได้แล้วมั้งผมว่าเฮ้ยเอาแล้วว่ะเจอจาก900นะจริงๆก็จาก900นะขึ้นไป970อ่ะผมจำได้เลยจะลงมาเหรอ500เลย400เมื่อกี้เอาหน่อยดิ
แต่เอ้ยแต่เล่นแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะมันดีว่ะแต่ว่าเสียวเสียเงินว่ะโอกาสเสียเงินมาแล้วเนี่ยโอ้ยไม่มาจริงว่ะไปเบ็ดแปดท่านผู้ชมอุ้ยมาดิหน้าเขียวไอ้พวกหน้าเขียวมันสังเกตแล้วนะช่วงประมาณวันหลังๆกลางเดือนมาเนี่ยช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นตัวแพงๆลงในฟรีเกมเท่าไหร่จริงคือไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือว่าท่านผู้ชมท่านอื่นว่าเป็นนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยเจอแบบตัวหน้าเขียวหน้าแดงหน้าทองหน้าชมพูอย่างเงี้ยหน้าม่วงไปลงในฟรีเกมแบบเต็มๆเท่าไหร่ลงก็ลงแบบ 3-4 ตัวไม่ค่อยลงแบบเต็มแผนเยอะๆเท่าไหร่อ่ะลงอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ลงเลยแต่ลงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะผมถือว่าเป็นความแรเลยแหละนะผมลงยากแต่ลงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ลงเลยแต่ก็ลงอยู่แต่ลงยากมากไอ้ยันนี้ได้วายได้เอแน่นอนสวย533โอ้ตอนนี้16นาทีแล้วอ่ะท่านผู้ชมฟรีเกมที่2ยังไม่มาเลยนะครับฟรีเกมแรกมาตั้งแต่40วิอ่ะอะไรวะเนี่ยแปลกแล้วนะพอผมบอกว่าผมจะเล่นให้มันถึง 1,000 เท่านั้นแหละ คือไม่มาอีกเลยอ่ะโอ้โหแล้ว400ว่ะโอ้โหท่านผู้ชมคิดดิเดาก่อนเลยผมว่าใกล้จบแล้วระหว่าง 8,000 กับหมด400ท่านผู้ชมคิดว่าอะไรคิดว่าออกหน้าไหนอ่ะคิดว่าออกหน้าไหนมาเดาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีวิวดูตอนจบนะเดาก่อนนะมาลุ้นไปพร้อมกันว่าจะจบยังไงนะครับเอาหน่อยดีเหลือ200ไอ้เหี้ยอยาก900แล้วเนี่ยโอ้ขึ้นทุนว่ะทุน200ครับขึ้นไป900เหลือ200แล้วโอ้ยเหี้ยแต่ก็รู้ตัวเองแหละว่าทำอย่างนี้จะมีโอกาสโดนนะครับโอ้ไหนใครบอกว่าผมเป็นยูทล็อกยูเทพดูได้ไม่ถอนก็เสียเหมือนกันแหละโอ้โหเหี้ยโดนนะเนี่ยผมว่าน่าจะโดนนะน่าจะโดนเนาะสนุกเลยน่าโดนว่ะท่านผู้ชมหมดครับผมว่าน่าจะหมดอย่าหาทำนะใครก็อย่าหาทำนะครับถ้าเล่นแบบใช้เงินเราเล่นแล้วเนี่ยมันแบบนี้ไม่ได้อะไรกลับมานะคือถ้าเล่นแล้วเสียเนี่ยเสียเลยนะไม่ได้อะไรกลับมามาอย่างผมเนี่ยยังมีคลิปแล้วมาลงช่อง YouTube ยังแบบเปิดรายได้เปิดโฆษณาใน YouTube นะครับยังพอมีต่อยอดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยอย่าหาทำนะอะไรแบบเนี้ยได้แล้วก็ถอนซะนะครับอย่าทำแบบนี้ไม่เอานะไม่ดี โอ้ชัดชื่นชอบตัวเองจริงป่ะชัดเล่นหวังว่าจะชอบคลิปกันนะท่านผู้ชมนะผมทำให้ขนาดนี้แล้วฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับโอ้หาทำจริงๆว่ะถ้าถอน900ก็ได้แล้วนะ970ด้วยดิประเด็นขาดแค่30บาทจะ 1,000 อ่ะโอ้โหหมดแล้วแหละท่านผู้ชมนะครับก็ไม่รอดนะผมถือว่าเป็นชาเลนจ์แล้วกันเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบใจที่แบบทำไมได้แล้วไม่ถอนนู่นนี่นั่นแต่ว่า
เอาเป็นว่าก็นานๆผมจะทำคลิปอะไรแบบนี้ชาเลนจ์ตัวเองถ้ามันแตกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะถ้ามันแตก 1,000 มันก็จะได้ถอน 1,000 อ่ะถูกไหมแต่ถ้าพอมันไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าให้มองเป็นคอนเทนต์เป็นชาเลนจ์ที่ผมทำขึ้นมาให้ได้ลุ้นกันให้ได้สนุกกันนะครับก็ส่วนตัวผมเสียก็ไม่เป็นไรหรอกนะ200ผมก็ยังมีคลิปมาลงช่องให้ท่านผู้ชมได้ดูยังมียังมีอะไรอ่ะยังมีรายได้จากการเปิดโฆษณาในช่อง YouTube แต่ถ้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันคือการลงเงินจริงๆเราเข้าไปเนี่ยแนะนำว่าถ้ามันได้เนี่ยให้ถอนออกซะนะได้ถอนนะมันดีที่สุดแล้วนะผมได้ถอนมันก็คือดีแล้วนะท่านผู้ชมนะอ่ะเอาเป็นว่าก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันจะได้มีกำลังใจในทำการทำคลิปต่อๆไปนะท่านผู้ชมก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะรับชมคลิปนี้ให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะผมก็มาเล่นตามอาจจะเสียแบบนี้ก็ได้นะผมแต่ว่าบางคนที่เล่นอยู่แล้วถ้าได้ก็แนะนำให้ถอนซะอย่าเล่นตามแบบนี้มันจะเสียเอานะผมก็ดูผมแค่เป็นความสนุกก็พอแล้วอย่ามาทำตามในรูปแบบที่ผมทำนู่นนี่นั่นหลายข้อที่ผมทำมันดูเป็นคอนเทนต์ดูเป็นการวัดใจตัวเองซะเกินไปแล้วมันผลลัพธ์มันคือมันไม่ได้ดีหรอกนะครับมันเสียมันก็คือมันเสียนะผมมันเสียเงินมันก็อาจจะได้ความสนุกในตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เราเสียไปก็คือเงินที่เราเสียไปมันไม่ดีนะผมก็ไม่แนะนำเนาะอ่ะเอาเป็นว่าผมไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันในคลิปดึกจะเป็นคลิปอะไรในช่องโคตรหยอง X2 ฝากไปกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย